เฟเฮนเนสซี่ค่ะเหมาะสำหรับการเดินป่ามากเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะกับการกางเต็นท์แล้วก็เฟเฮนเนสซี่เนี่ยเหมาะกับเวลาเราไปเที่ยวในหน้าฝนมันจะลอยจากพื้นเลยทำให้สัมภาระแล้วก็พื้นที่ที่เราจะนอนเนี่ยไม่เปียกแฉะค่ะเปลตัวนี้นะคะจะมีไฟชีทให้มาด้วยเลยในชิ้นนี้เลยกันฝนแน่นอนค่ะดูเลยนี่ทำให้เราไม่เปียกกันน้ำค้างได้แล้วก็กันลมที่จะเข้ามาในเปของเราได้ค่ะแต่ความน่ากลัวด้วยค่ะเปตัวนี้นะคะจะต่างกับเปตัวอื่นคือเราสามารถขึ้นเปได้จากข้างล่างค่ะนี่ผูกเปสูงก็ยังขึ้นสบายได้ค่ะก็จริงๆเวลาผูกก็ควรจะผูกให้สูงประมาณหัวเราเลยเวลาขึ้นไปนอนจะต่ำลงมาอีกนิดนึงค่ะดูค่ะนี่นะคะเวลานอนเราจะนอนด้านนี้ค่ะแนวทะแยงทำให้นอนสบายได้เหมือนนอนเต็นท์เลยค่ะเพราะว่ามันกว้างไม่มีนะไม่ค่ะไม่เลยนอนแนวนี้แล้วด้านในจะมีช่องเก็บของที่เราจะเก็บไว้หยิบของอะไรง่ายๆอย่างเช่นไฟฉายยาประจำตัวไฟแช็กมีดอะไรเก็บไว้ในนี้ได้เลยค่ะหรือใครจะเก็บเครื่องรางของขลังอะไรไว้ในนี้สะดวกเลยค่ะเมื่อคืนต้องใช้ไม่ค่ะไม่น่ากลัวขนาดนั้นแนะนำเลยค่ะผู้หญิงที่เที่ยวป่าเปเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่น่ากลัวค่ะผูกง่ายไม่ต้องแย่งที่กลางเต็นท์กับใครค่ะ